สวัสดีค่ะสวัสดีชาวอสกหทุกท่านเลยนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับฟังคลิปข่าวสั้นของมี่เข้ามาแล้วนะคะทุกคนคงจะเห็นเกี่ยวกับชื่อคลิปนะคะรวมทั้งเอกสารที่อยู่บนหน้าจอด้วยมากันอีกแล้วนะคะมารายงานข่าวสารเกี่ยวกับภาษีของประชาชนงบประมาณของแผ่นดินนะคะมันก็จะถูกแจกจ่ายไปกับพวกบรรดาข้าราชการที่มีการอวยยศกันฉ่ำชื่นช่วงที่ผ่านมานี้ก็จะมีการอวยยศนะหรือว่าการมอบเครื่องราชชนิดที่เรียกว่าติดกันเลยเรียกว่าไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนกันเลยดีกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะการโปรดเกล้าสถาปนาหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคคลเป็นพระวรงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลในวันที่16มิถุนายนปีพ.ศ.2567เป็นต้นมาหลังจากนั้นเนี่ยรู้สึกว่าข่าวของการประกาศราชกิจจานุเบกษาเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นนะคะมีความถี่ยิบเลยโดยเฉพาะในแต่ละวันเนี่ยจะมีการประกาศบางครั้งนะคะ 2-3 ฉบับแล้วมันก็เลยทำให้นับตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาเนี่ยมันก็มีคนจับตาถึงสถานะนะคะของทางจุลเจิมยุคคลมันทำให้เกิดการเปรียบเทียบเนาะระหว่างพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลกับทางหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคคลทำไมมันถึงได้แตกต่างกันเช่นนี้โดยก่อนหน้านั้นทางจุลเจิมเนี่ยก็มีโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ขึ้นเป็นพลเอกเช่นเดียวกันแต่ว่าหลังจากที่มีข่าวในเรื่องของทางองค์พาอาจจะเป็นไปได้นะคะนี้คาดเดาว่าอาจจะทรงกริ้วหรือว่าเห็นว่าสิ่งที่ทางจุลเจิมทำโดยการปูดข่าวโดยการเอาข่าวของทางองค์พามาพูดในสื่อสาธารณะก็อาจจะโดนฆ่าโทษถูกปรับลดยศจากพันเอกสู่พันตรีจุลเจิมยุคคลหลังจากนั้นเหมือนกับว่าพอมีข่าวในเรื่องขององค์พาเนาะแล้วถูกปรามถูกสั่งให้ลบโพสต์จนกระทั่งดราม่าด้วยการเปลี่ยนภาพโปรไฟล์เป็นสีดำของจุลเจิมแล้วสุดท้ายลูกสาวนะคะก็มาตัดเน็ตมายึดนะคะ Facebook โดยที่มีการขออภัยต่อสื่อสาธารณะเราก็แจ้งว่าคุณพ่อนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวสักนิดนึงก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับข่าวขององค์พาแต่อย่างใดเป็นข่าวความสัมพันธ์ภายในครอบครัวอันนี้ก็เราเชื่อว่าเป็นการอ้างอ่ะเนาะเขาก็พยายามเนี่ยเฉยไปทำนองที่ว่า มีปัญหากันในครอบครัวคุณพ่ออาจจะน้อยใจก็เลยเปลี่ยนภาพโปรไฟล์เป็นสีดำซึ่งหลายๆคนก็มองว่ามันไม่ค่อยจะเนียนเท่าไหร่แต่ว่าโอเคนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าทางจุลเจิมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับอนุญาตหรือว่าไม่ได้มีอิสระเสรีในการใช้ Facebook นะคะก็อาจจะถูกติติงมาจริงๆนั่นแหละจนช่วงที่มีการติติงนะคะที่ถูกปรับลดยศหลังจากนั้นจุลเจิมก็โพสต์เป็นกฎของราชสวัสดิ์เข้าใจว่าเขาคงจะเหมือนเป็นการตอกย้ำให้ตัวเองนั้นรู้สถานะของตัวเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้ามีพระบรมราชวินิจฉัยตัดสินออกมาแล้วให้มีการลดจากพันเอกมาเป็นพันตรีก็ต้องยอมรับแล้วก็จะโกรธอะไรไม่ได้ก็คือต้องจงรักภักดีต้องแสดงความจงรักภักดีต้องซื่อสัตย์ต่อทางพระมหากษัตริย์หรือว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อไปแค่นั้นเองนะคะหลังจากนั้นเนี่ยทางจุลเจิมก็ไม่ค่อยจะได้มีบทบาทอะไรมากไปกว่านั้นเลยที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นชัดนะถึงความแตกต่างมันก็มีคนออกมาแซวเหมือนกันว่าโอ้แต่ว่าคนนี้เขาทำงานอยู่ในพระเนตรประกันอยู่ตลอดนะก็คือทำงานใกล้ชิดในขณะที่ว่าเราก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะว่ามันก็เป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าจากงานใหญ่ๆเนี่ยที่เราได้เห็นว่าคุณเฉลิมศึกยุคคลไปออกงานเนี่ยมันก็กลายเป็นผู้แทนพระองค์นั่นแหละมีการไปจุดธงจุดเทียนแล้วก็สถานที่ก็จะเป็นอะไรที่มันอลังการงานสร้างนะคะเป็นในรั้วในวังนี่แหละแต่คุณสังเกตไหมว่าทางจุลเจิมเนี่ยเขาจะไปพวกงานกฐินซึ่งมันเห็นได้ถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนนะเนาะว่าอีกคนนึงน่าจะเป็นงานในรั้วในวังซะมากกว่าเป็นงานของสำนักพระราชวังแต่ว่าของจุลเจิมเนี่ยคือเป็นงานกฐินซึ่งงานกฐินนี่มันคืองานชาวบ้านนะตรงนี้น่าจะเป็นความต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะว่าทางจุลเจิมนั้นอาจจะไม่เข้าตาทางรัชกาลที่10จริงๆเลยไม่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้แทนเพราะว่า
ทุกคนน่าจะทราบข้อมูลกันมาแล้วอะเนาะว่าจุลเจิมนั้นมีอายุมากกว่าประมาณ3ปีทางเฉลิมศึกยุคคนเนี่ยเขาเป็นน้องโดยนอกจากวันที่16มิถุนายนจะมีการสถาปนาจากหม่อมเจ้ามาเป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคนต่อมาในวันที่23มิถุนายนก็มีการโปรดเกล้าพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้าชั้นปฐมจุลจอมเกล้าและเหรียญรัตนาภรณ์ชั้นที่2ให้แก่พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคนแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นพวกข้าราชการนะคะนักการเมืองรวมทั้งทางอนุทินก็ได้รับเครื่องราชได้รับการอวยยศฉ่ำชื่นไปเลยแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเราจะขอรายงานเพียงแค่เฉลิมศึกยุคคนก็แล้วกันนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็มีการประกาศราชกิจจานุเบกษาในลักษณะแบบเดียวกันเนี่ยแหละนะอวยยศเพิ่มยศแล้วก็มอบเครื่องราชมอบเหรียญซึ่งหนึ่งในนั้นจำนวน2รายที่ผสมอยู่ด้วยก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้รับการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้วก็ตัวของอนุทินก็ได้รับเช่นกันนี่คือผลงานของคนที่แสดงความจงรักภักดีเป็นเครื่องหมายของการทำความดีอย่างหนึ่งทำความดีแล้วก็ต้องได้รับผลตอบแทนสำหรับรายแรกนะคะเราไปที่การอวยยศฉ่ำชื่นในระดับที่เรียกว่า300กว่าท่านเลยมีการโปรดเกล้าพระราชทานยศนะคะข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารตำรวจสัญญาบัตร323รายโอ้โหนี่ถือว่าไม่น้อยเลยนะมีการโปรดเกล้าพระราชทานยศอีกแล้วครับท่านการนี้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร271นายแล้วก็ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจชั้นสัญญาบัตรอีก52นายดังนี้แล้วก็จะมีรายชื่อทั้งหมด52นายแต่ว่าเราก็คงจะไม่ได้ไปอ่านรายชื่อทั้งหมดสุดท้ายแล้วนะคะมีตบท้ายว่าทั้งนี้ตั้งแต่วันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2567ประกาศณวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันต่อมามีการแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารตำรวจชั้นนายพลและพระราชทานยศรวมทั้งสิ้น28นายทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นนายพลจำนวน26นายข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจชั้นนายพลจำนวน2นายและพระราชทานยศรวมทั้งสิ้น28นายดังต่อไปนี้ 1. พลอากาศโทปรัชญาพรหมบุรม 2. พลเรือโทสรชัดบุญยนวริศ 3. พลโทสมบัติธัญญวรรณ 4. พลตรีปรีชาพิทักษ์ธานิน 5.พลอากาศตรีวินัยพุ่มภัยจิต 6. พลอากาศตรีสุขสรรค์ศรีถาวร 7. พลตรีปราดเปลืองโชติกเสถียร 8. พลเรือตรีสุรชัยก้านคำ 9. พลตรีกริติกรคงอุทัยกุล 10. พลอากาศตรีพลละนันกระแสฉัตร 11. พลตรีอัจฉีระจงเจริญ 12. พลตรีอารามผุยหนองโพ 13. นาวาอากาศเอกอมฤทธิ์กนกแก้ว 14. นาวาเอกสินสมุทรปัญจะ 15. นาวาเอกก้องเกียรติทองอาราม 16. พันเอกชาติชายถนอมกุลบุตร 17. นาวาอากาศเอกเพิ่มยศแก้วสว่าง18. พันเอกทะเดชบุญปิยทัศน์ 19. พลตำรวจโทพรเทพจันชิดฟ้า 20. พลตรีพงศักดิ์เปรมทองสุข 21. พลตรีจักรชัยศรีกชา 22. พลตรีนราพรแสนทิ 23. พลตรีจักรกฤษศรีนนท์24. พลตรีศักดิ์สิริแข็งแรง
25พันเอกอาทิตย์ดีประเสริฐ26พันเอกสุเมธิตวีระกิตติสุนทร27พันเอกณัฐพลเดือนแจ่ม28พันตำรวจเอกอดิศักดิ์พลชัยทั้งนี้ในลำดับที่1จนกระทั่งถึงลำดับที่18ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนปีพ.ศ.2567และลำดับที่19ถึงลำดับที่28ตั้งแต่วันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2567ประกาศณวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2567นับเป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันต่อมาไปดูฉบับต่อไปเมื่อวันที่29มิถุนายนเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าในหลวงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้าจำนวน5คนดังต่อไปนี้ชั้นตติยะจุลจอมเกล้าวิเศษฝ่ายหน้า 1. พลตำรวจตรีชัยทัศน์บุญชู 2. นายวิวัฒน์ชาววานิช 3. พันตรีปฏิภาณเกษมสุวรรณชั้นตติยะจุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า 1. พันเอกชัยยศิริวิบูลมงคล 2. พันโทเจษดาทรัพย์รวงทองชั้นตติยานุจุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า 1. พันเอกวิทิตไตรนภากุลทั้งนี้ตั้งแต่วันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2567ประกาศณวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันต่อมาในวันที่30นะในช่วงเย็นก็มีการประกาศเพิ่มออกมาอีกโปรดเกล้าพระราชทานเครื่องราชแล้วก็เหรียญให้แก่ข้าราชบริพารในพระองค์จำนวน 2,821 คนโอ้โหนี่ไม่ได้มาแค่หลักร้อยนะคะมากันเป็นหลักพันกันเลยทีเดียวพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยเหรียญรัตนาภรณ์เหรียญราชรูจีเหรียญจักรมาราและเหรียญจักรพรรดิมาลาแก่ข้าราชบริพารในพระองค์ฝ่ายพลเรือนทหารตำรวจ 2,821 คนคุณหญิงหลายๆคนก็ได้เครื่องราชด้วยเมื่อวันที่29มิถุนายนพ.ศ. 2567เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยเหรียญรัตนาภรณ์เหรียญราชรุจีเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลาแด่ข้าราชบริพารในพระองค์ได้แก่ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจจำนวน 2,821 คนดังรายนามท้ายประกาศนี้ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2567ประกาศณวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันต่อมาไปดูที่ความเห็นของอาจารย์สมศักดิ์นะคะที่แสดงเอาไว้อาจารย์สมศักดิ์บอกว่านี่ไงตัวอย่างของกษัตริย์วชิราลงกรณ์ให้ยศนายทหารสัญญาบัตรเกือบ300คนไม่มีใครรับสนองทั้งสิ้นเพราะถือว่าเป็นข้าราชการในพระองค์แต่เงินที่จ่ายนั้นเป็นภาษีอากรราษฎรรายชื่อนี้เป็นระดับนายพันลงมาที่เป็นระดับใหญ่กว่านี้ก็อีกเยอะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเหมาะสมคนเหล่านี้ทำผิดใครรับผิดชอบการกระทำแบบนี้ถือว่าเป็นการใช้อำนาจสมบูรณาญาสิทธิราช2475ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จ
ไปดูใต้โพสต์ก็จะมีคนร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะก็ขอยกตัวอย่างเป็นบางท่านก็แล้วกันใช่ครับอาจารย์ยิ่งไปอ่านกฎหมายในการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานนี้ก็จะยิ่งตอกย้ำความเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชมากขึ้นก็จะมีคนมาแย้งบอกว่ามันจะเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชไปได้ยังไงสมบูรณาญาสิทธิราชมาระดับในการใช้อำนาจรัฐแบบเผด็จการนี่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอำนาจรัฐเลยอันนี้ผมเถียงคุณที่คุณอ้างมามั่วๆถ้าคุณจะว่าคุณถูกก็ขอให้ใช้เหตุผลหลักการอย่ามามั่วไปเรื่องอื่นเหมือนที่ผ่านมาคุณจะเปลี่ยนเรื่องไปไหนยืนยันเหตุผลมาสิว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวที่จะต้องใช้เงินส่วนตัวห้ามใช้เงินอุดหนุนเรื่องนี้ผมชี้ไปเรียบร้อยแล้วว่าระเบียบมันเป็นเรื่องภายในของทางสถาบันหรือว่าของวังมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับอำนาจรัฐบริหารหรือว่านิติบัญญัติตุลาการเป็นเรื่องส่วนพระองค์ไม่อย่างนั้นก็ชี้มาเลยสิว่าตรงไหนที่มันไม่ใช่เรื่องส่วนพระองค์และถ้าเป็นเรื่องของรัฐเหมือนกันก็ใช้เงินของรัฐก็ไม่ใช่ประเด็นเริ่มต้นที่คุณว่ามาว่าเป็นเรื่องส่วนตัวก็ต้องใช้เงินส่วนตัวคุณเป็นคนกล่าวหาเองว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวทำไมไม่ใช้เงินส่วนตัวแล้วก็มีการหยิบยกในเรื่องของกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยราชการนายพระองค์แต่ว่าเราก็คงไม่ได้ไปอ่านนะเพราะว่ายาวมากแล้วก็มีหลายหมวดด้วยต่อมาคนที่เป็นคู่กรณีก็มาแย้งเช่นเคยบอกว่าที่จริงเนี่ยคุณก็มีอ้างข้อความในระเบียบมาบ้างแล้วผมขอตอบกลับเช่นในเรื่องของรายได้ไม่ต้องส่งรัฐก็แสดงว่ามันเป็นเรื่องส่วนพระองค์เป็นเรื่องส่วนพระองค์ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรายงานให้มีการตรวจสอบที่จริงเนี่ยผมตอบมานานแล้วว่าระเบียบมันยิ่งไม่เกี่ยวมันยิ่งสนับสนุนความคิดของคุณเนี่ยมันผิดแต่คุณก็ยังไม่รู้ตัวยังมีการอ้างระเบียบที่มันไม่ได้สนับสนุนความคิดคุณเลยตรงไหนในระเบียบที่บอกว่าใครใช้งานใครก็ต้องใช้เงินส่วนตัวในการจ้างเอาเองแล้วยังมีการอ้างให้บุคคลนั้นไปตามอ่านอีกผมว่าให้คุณเนี่ยอ่านดูดีๆดีกว่าตรงไหนที่คุณอวดว่าจะสนับสนุนความคิดของคุณคนนี้ก็มาตอบนะคะบอกว่ากลับไปอ่านใหม่ไม่ได้บอกเลยนะว่ามีระเบียบว่าให้ใช้เงินส่วนตัวมีแต่จะบอกว่าถ้าใช้งานส่วนตัวก็ให้ใช้เงินตัวเองสิไม่ใช่ว่าผมบอกคนเดียวแน่หลายๆคนก็บอกอยู่เหมือนกันแล้วผมก็ชี้ให้คุณไปอ่านกฎหมายก่อนเพราะว่ากฎหมายไม่ได้ให้อำนาจหน่วยงานใดๆเข้าตรวจสอบดังนั้นคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าเอาทั้งคนเอาทั้งเงินไปใช้ทำอะไรบ้างถ้าจะมีคนคิดเหมือนผมแล้วก็อีกหลายๆคนว่าทำไมไม่ใช้เงินตัวเองมันจะมีปัญหาอย่างไรแล้วยิ่งอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลก็บอกด้วยว่าเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งผมก็ว่าอาจารย์เขาก็ไม่ได้พูดผิดนะก็ยังมีวิวาทะกันอย่างดุเดือดมากมายเลยนะคะก็ฟาดกันไปฟาดกันมาเกี่ยวกับเรื่องของระเบียบหรือว่ามันเป็นงานส่วนตัวหรือว่าเป็นงานของรัฐนะถ้าเกิดว่าใครสนใจสามารถที่จะเข้าไปอ่านได้นะเพราะว่าดุเดือดกันเลยทีเดียวอันนี้ยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งก็แล้วกันบอกว่างานราชการส่วนพระองค์เนี่ยเรื่องของส่วนพระองค์ไม่ใช่อำนาจสมบูรณาญาสิทธิราชที่มีความครอบคลุมไปเรื่องอำนาจรัฐมันคนละเรื่องกันเลยการอ้างภาษีแล้วต้องมาตรวจสอบยิ่งมั่วเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวละเมิดไม่ได้ครับแม้ว่าเป็นเรื่องภาษีก็ไม่เกี่ยวเงินไม่ได้ยึดโยงอยู่กับอำนาจในการตรวจสอบด้วยซ้ำอำนาจที่ยึดโยงจริงๆก็คือผู้แทนที่ประชาชนเลือกเข้ามาทำงานแทนในแต่ละเขตการอ้างเรื่องเงินเป็นการอ้างที่หลอกลวงหน้าที่ของเงินไม่ใช่เรื่องอำนาจรัฐเลยทีนี้มีเห็นนะคะว่ามีบุคคลคนหนึ่งนะคะซึ่งเขาก็เคยมาฟังเราเนี่ยแหละนะคะเพราะว่ามีก็จำชื่อเขาได้นะเขาก็เข้าไปคอมเมนต์ใน Facebook ของอาจารย์สมศักดิ์ด้วยเช่นกันเขาบอกว่าเงินไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนแต่มีการเก็บภาษีจากประชาชนโอ้โหนี่ถ้าเกิดใครตีความหมายออกเนี่ยก็จะเข้าใจเลยนะคะแล้วมันก็มีอีกท่านนึงนะคะก็เข้ามาช่วยกันแย้งเนี่ยแหละบอกว่าคุณเงินภาษีสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าส่วยอากรมันอันเดียวกันน่ะอำนาจรัฐก็คืออำนาจที่ใช้จัดสรรงบประมาณแล้วก็ชาวบ้านที่เลือกผู้แทนก็คือคนที่มอบอำนาจให้กับตัวแทนของเขาเข้ามาร่วมกันจัดการงบประมาณที่ว่ามันจะไม่เกี่ยวข้องกันได้อย่างไร
สถาบันก็เหมือนหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่ได้รับงบประจำปีเหมือนกับกระทรวงทบวงกรมอื่นๆมันจะไม่เกี่ยวกันได้ยังไงทุกหน่วยมันก็มีการทำรายงานเสนอเพื่อที่จะขออนุมัติงบตามต้องการซึ่งก็คงจะต้องแจกแจงรายละเอียดว่าจะเอาเงินไปใช้ในส่วนใดบ้างเช่นเดียวกันดังนั้นทางวังสำนักพระราชวังก็จะต้องมีการแจกแจงด้วยว่าต้องการจะเอาเงินไปใช้ในส่วนใดขอให้แจกแจงรายละเอียดการนำงบประมาณไปใช้ไม่ใช่การล้มเจ้าไม่ใช่การล้มล้างสถาบันอย่างที่ไอโอพยายามที่จะปลุกปั่นมันคือเรื่องปกติธรรมดาที่ควรจะเป็นไปด้วยซ้ำส่วนคนนี้ก็ยังเข้ามาตะแบงยังเข้ามาแย้งเหมือนเดิมนะคะบอกว่าไม่เกี่ยวกับอำนาจครับไม่เกี่ยวกับอำนาจรัฐเลยโอนออกไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นบริหารนิติบัญญัติตุลาการส่วนตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นโครงสร้างองค์กรต้องสนับสนุนอยู่แล้วเรื่องส่วนตัวไม่จำเป็นต้องรายงานอยู่แล้วก็ของงบประมาณเหมือนกับหน่วยงานอื่นๆสภาก็พิจารณาตามความจำเป็นอันนี้เราก็อยากจะแย้งอะนะว่าเนี่ยเห็นไหมคะว่าแม้กระทั่งเวลาที่เขาขึ้นมาแย้งเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะสงวนท่าทีไว้อยู่แล้วว่าเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นที่จะต้องแจกแจงให้ใครคนอื่นเนี่ยมาทราบในภารกิจของพระองค์แล้วเขาบอกว่าให้ขอกับรัฐบาลไปพอถึงเวลาก็มีการพิจารณาตามความจำเป็นซึ่งตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีการพิจารณาเลยไงเราถึงได้พูดว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาพยายามเนี่ยทำให้มันมีการตรวจสอบแล้วไม่ได้เป็นการเลือกที่รักมักที่ชังเพราะว่าเขาก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นหลุมดำที่ไม่มีใครเข้าไปตรวจสอบได้ไม่ได้เป็นเพียงแค่กองทัพอย่างเดียวก็คือทั้งกองทัพด้วยก็ต้องมีการทำให้มันโปร่งใสแล้วก็รวมถึงงบประมาณของสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยก็คือมันก็ต้องมีการแจกแจงไงว่าคุณเอาไปทำอะไรบ้างแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าคือของงบไปกี่หมื่นล้านก็ว่ากันไปเนาะอันนี้เราเป็นตัวเลขสมมติแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็คือจะมีข้อมูลเนี่ยมีหน้ากระดาษ A4 ประมาณนี้นะคะแล้วก็ประมาณ7หน้าแล้วก็จบแล้วก็แทบจะไม่มีใครตรวจสอบไม่มีใครไปขุดหรือว่าไปค้นหาความจริงหรือว่าไปตรวจสอบว่านัยยะหรือว่าข้อความที่ลงมา7หน้ากระดาษเนี่ยมันมีอะไรก็คือมันเป็นการพิจารณาแบบพอเป็นพิธีอย่างที่บอกพอเห็นว่าเป็นงบของสถาบันงบสนับสนุนเนี่ยก็คือปิดเอกสารเลยไม่ต้องตรวจสอบไม่ต้องซักถามไม่ต้องขอสไลด์อะไรเลยก็คือพอเห็นปุ๊บก็ยกมือผ่านก็นี่แหละมันก็เลยเป็นสิ่งที่เหมือนกับแม้กระทั่งคนที่อธิบายนี้ก็พยายามจะละในฐานที่เข้าใจว่าเออมันเป็นเรื่องส่วนตัวไม่จำเป็นที่จะต้องแจกแจงแล้วยังไงล่ะแล้วคือมีจำได้นะว่าเคยมีคนที่เป็นคนปกป้องสถาบันนะมักจะออกมาพูดหรือว่าออกมาด่าพวกนักกิจกรรมสามกีบนะก็คือพูดว่าท่านไม่เคยปิดบังนะท่านเนี่ยโปร่งใสถ้าอยากตรวจสอบก็ไปดูเอกสารได้เลยมีเอกสารบ่งบอกไว้ทุกอย่างไม่เคยปิดบังแต่ในเรื่องจริงมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้แหละค่ะก็คือจริงๆแล้วไม่สามารถตรวจสอบได้แล้วก็จะมองว่ามันเป็นสิ่งที่ล่าไว้ในฐานที่เข้าใจเหมือนที่เมื่อวันนั้นไม่ได้พูดถึงเรื่องของซุ้มเฉลิมพระเกียรติที่นับวันมันก็จะยิ่งทวีคูณในเรื่องของมูลค่างบประมาณหรือว่าค่าใช้จ่ายในการใช้แต่ละซุ้มแต่ละซุ้มซึ่งมันอาจจะไม่คุ้มกันเลยกับการที่เราตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเพราะว่าไอ้ซุ้มพวกนี้มันไม่ได้เป็นซุ้มถาวรมันไม่ได้เป็นอาคารมันไม่เป็นคอนกรีตนะที่คุณจะต้องทุ่มไปในงบประมาณ 4-5 ล้านบาทแต่ว่ามันไม่ได้อะไรเลยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเวลาฝนตกฟ้าร้องนะคะฟ้าผ่าพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยมันก็ทำให้ซุ้มเนี่ยถล่มล้มลงมาก็ก่อให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เกิดการสูญเสียด้วยเพราะว่าในตอนขอเบิกงบเขาก็จะอนุมัติกันอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ไปดูถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างว่ามันมีการทุจริตมันมีเงินทอนอะไรหรือเปล่าเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องใหม่นะไม่เข้าใจเลยว่าหลายๆคนก็คงจะเข้าใจเหมือนสภาพในกทม.ทุกวันนี้ที่คุณเห็นพื้นถนนฟุตบาทฝาท่อล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่มีการกินเงินทอนทั้งหมดเลย
คุณภาพไม่ว่าคุณจะเบิกมาซ่อมบำรุงนะซ่อมกันทุกปีเลยแต่ว่าฟุตบาทเนี่ยก็ยังคงกระดกไปกระดกมาเหมือนเดิมแล้วเราถามว่าสรุปแล้วเนี่ยคุณไปจ้างให้ใครมาทำมันโครงการแบบเนี้ยมันมีการตรวจสอบไหมไม่มีไงคนที่ได้ผลประโยชน์ก็จะเงียบปากนะคะเพราะว่าตัวเองนั้นได้ผลประโยชน์แน่นอนเขาไม่มีทางทุบหม้อข้าวตัวเองอย่างแน่นอนในลักษณะของการโหนเจ้าหากินกับซุ้มเฉลิมพระเกียรติหากินกับโครงการอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับการสนับสนุนโครงการของสถาบันก็ออกมาในลักษณะแบบนี้แล้วค่ะก็คือทางฝ่ายที่เข้าใจถึงเรื่องราวความเป็นไปเนี่ยเขาก็อยากให้มีการตรวจสอบแต่ก็กลายเป็นว่าโดนทางฝ่ายที่ไม่ต้องการให้มีการตรวจสอบเนี่ยหาว่าพวกนี้เนี่ยจะไปล้มเจ้าไปล้มสถาบันหรือว่าไม่หวังดีต่อสถาบันแล้วก็จะมีพวกที่ออกมาพยายามแก้ต่างให้นะที่บอกว่าเป็นเรื่องของส่วนพระองค์ดังนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะต้องมีผู้รับสนองไม่จำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบหรือว่าบอกหรือว่าแจกแจงให้ใครทราบนะคะก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันตลอดไปเนี่ยไม่คิดว่านะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยแล้วก็หลายครั้งหลายหนที่อาจารย์สมศักดิ์ก็พูดเรื่องนี้เนาะแล้วก็จะมีฝ่ายทางสลิ่มเนี่ยออกมาด่าประจำนะเกี่ยวกับเรื่องของเถียงเนี่ยแหละว่าไม่จำเป็นที่ต้องมีผู้รับสนองก็ได้เพราะเป็นเรื่องของส่วนพระองค์นะเป็นข้าราชการในพระองค์ก็ประมาณนี้นะคะมีก็รวบรวมข่าวสารมาเล่ามาสรุปให้ทุกคนได้ฟังส่วนเพื่อนๆนะคะจะคิดเห็นอย่างไรจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็รบกวนนะคะช่วยกันแสดงความคิดเห็นแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับมี่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ